มาติดตาม Big War ผ่าโลกแตกหักนายทหารตุรกีประกาศอังการาต้องการออกจากนาโตลั่นช่วยซีเรียล้างก่อการร้ายถล่มหัวหน้า IS สมุนเมกาดับแล้วขณะที่5ชาติอาหรับสนับสนุนให้ซีเรียได้กลับเข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตอาหรับอย่างเป็นทางการและมีมติขับกองกำลังต่างชาติซึ่งหมายถึงสหรัฐที่เข้ามาปล้นทรัพยากรของซีเรียรวมทั้งกลุ่มก่อการร้ายทุกกลุ่มที่มีขาใหญ่หนุนหลังเมื่อวานนี้ตุรกีออกมาประกาศว่าหน่วยปฏิบัติการข่าวกรองของตุรกีได้มีการสังหารหัวหน้า IS ที่เมืองจันเดเรสทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในขณะที่พลเรือเอกที่เกษียณแล้วของตุรกีเรียกร้องให้รัฐบาลถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกนาโตวันที่2 พฤษภาคมสำนักข่าวสายอาหรับทั้งอัลจาซีราและอาหรับนิวส์รายงานว่าประธานาธิบดีเรเซปตอยยิปแอร์โดอันของตุรกีแถลงเมื่อวันที่1 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าหน่วยข่าวกรองตุรกีหรือว่าMIT ได้มีการปฏิบัติการสังหารนายอาบูฮุสเซนอัลคูราซีผู้นำกลุ่ม IS ที่เมืองจันเดเรสของซีเรียตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2566 รวมทั้งประกาศจะดำรงการปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายสากลทุกกลุ่มอย่างไรก็ดีโฆษกของกลุ่ม IS ยังไม่ยืนยันข่าวสารการเสียชีวิตและไม่มีการตั้งผู้นำคนใหม่มีการประมาณการว่ากลุ่ม IS ยังคงมีสมาชิกประมาณ 6,000 คนอยู่ในซีเรียและอิรักและมีฐานที่มั่นในอัฟกานิสถานและโซมาเลียขณะที่แหล่งข่าวในซีเรียได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของตุรกีและซีเรียยังคงปิดล้อมพื้นที่แห่งหนึ่งในเมืองจันเดเรสอยู่ด้านศูนย์บัญชาการภูมิภาคกลางของกองทัพสหรัฐเซนคอมยังไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการต่อการเปิดเผยของรัฐบาลอังการาย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมากองทัพสหรัฐปฏิบัติการด้านความมั่นคงในซีเรียอย่างน้อย2ครั้งสังหารแกนนำ IS อย่างน้อย2คนคือนายอับดุลอัลฮาจีอาลีและนายคาลิดไอยิดอามัดอัลจาบูลีด้านสำนักข่าวสปุกนิกเปิดเผยกระแสต่อต้านนาโตในตุรกีซึ่งคลุกกลุ่นมานานเริ่มปะทุให้เห็นพลเรือเอกเซมเกเดนิสนายทหารเกษียณของตุรกีกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าตะวันตกเป็นภัยคุกคามต่อตุรกีมากขึ้นโดยสนับสนุนความพยายามสร้างรัฐเคิร์ดแบ่งแยกดินแดนเขาเสริมว่าอังการาต้องออกจากนาโตทันทีโดยอ้างถึงจุดเริ่มต้นของสงครามลับโดยพรรคแรงงานเคอร์ดิสถานหรือว่า PKK ซึ่งหนุนการก่อตั้งองค์กรก่อการร้ายในปี 1984 เกเดนิชระบุว่าประเทศตะวันตกไม่สนับสนุนตุรกีในความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่กับพวกก่อการร้ายมีผู้เสียชีวิตแล้วกี่พันคนทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีตั้งแต่ปี 1984 ตุรกีมีปัญหามากมายในพื้นที่แต่เราไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากนาโตหรือ EU ปล่อยให้พวกผู้ก่อการร้ายข้ามแดนไปมาไม่จบสิ้นถ้อยแถลงที่เกี่ยวกับตุรกีที่จัดทำโดยเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปหรือวุฒิสภาสหรัฐทำให้ชัดเจนว่าใครคือมิตรของเราและใครคือศัตรูของเราพลเรือเอกตุรกีแสดงความกังวลว่านาโตจะลากอังการาเข้าสู่ความขัดแย้งผ่านวิกฤตยูเครนเขากล่าวว่าในกรณีนี้ตุรกีจะถูกบังคับให้ปิดช่องแคบสำหรับรัสเซียและนี่เป็นสาเหตุของความขัดแย้งเต็มรูปแบบระหว่างรัสเซียและนาโตโดยการใช้อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีโดยเดนิชเชื่อว่าเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโตตระหนักถึงความเสี่ยงนี้แต่เขาเป็นเพียงหุ่นเชิดของอเมริกาและนั่นคือเหตุผลที่เขารีบประกาศยอมรับยูเครนในนาโตโดยอ้างว่าสมาชิกทั้งหมดของนาโตสนับสนุนซึ่งไม่จริงนอกจากนี้เขายังระบุด้วยว่าสหรัฐใช้อังการามาตั้งแต่ปี 1945 หรือ 2488 และก่อนหน้านั้นสหราชอาณาจักรก็ปฏิบัติต่อตุรกีแบบเดียวกันเขาเชื่อว่าประเทศของเขาจะต้องกำจัดการพึ่งพาพวกแองโกลแซกซอนนี้ด้วยค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลและดำเนินนโยบายอิสระของตนเองโดยสร้างสมดุลระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและเอเชียเขายอมรับว่าการถอนตัวจากนาโตจะทำให้เกิดความขัดแย้งกับกรีซอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่กว่าต่อความมั่นคงในภูมิภาคมาจากรายงานของโครงการตะวันตกที่ต้องการเปลี่ยนทะเลดำให้กลายเป็นทะเลสาบของนาโตเกเดนิสประนามนาโตที่ทำให้ตุรกีเข้าใจผิดเกี่ยวกับเป้าหมายของสหภาพโซเวียตและทำให้เครมลินกลายเป็นสีดำเป้าหมายของนโยบายนี้คือการเปลี่ยนตุรกีให้เป็นดาวเทียมตะวันตกเผชิญหน้ากับรัสเซียเขาเชื่อว่าตุรกีควรสร้างพันธมิตรทางภูมิรัฐศาสตร์กับรัสเซียจีนและอินเดียและพัฒนาการติดต่อใกล้ชิดกับประเทศบริกและ SCO โดยเร็วที่สุด